ขอเจริญพรพี่น้องผู้มาสมาทานอุโบสถศีลทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน8ถ้าเป็นวันที่ก็เป็นวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2567พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาสมาทานอุโบสถศีลกล่าวได้ว่าได้กระทำกิจกรรมที่สำคัญต่อชีวิตอย่างยิ่งเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นศีล10ศีล227ก็เป็นพรหมจรรย์ของนักบวชแต่ถ้าเป็นศีล8 ก็เป็นพรหมจรรย์ของฝ่ายคฤหัสถ์ท่านผู้รู้ก็ได้กล่าวว่าการมาประพฤติพรหมจรรย์ในฝ่ายคฤหัสถ์ก็เพื่อที่จะได้หยุดพักการทำหน้าที่หรือการทำงานทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตข้อสำคัญก็คือเมื่อได้ปฏิบัติก็จะทำให้จิตได้พักได้สงบอย่างแท้จริงฝ่ายกายก็ได้ฝึกฝนหรือว่าขุดเกลาเป็นพิเศษเช่นชีวิตครองเรือนได้รับประทานอาหารทุกวันถ้าตามใจปากก็เกินสามมื้อทานได้ตามสบายก่อนนอนยังทานได้อีกหยิบไปเรื่อยนี่ก็เรียกว่าเป็นการอยู่แบบไม่ต้องควบคุมแต่พอเรามาสมาทานศีล8อุโบสถศีลข้อวิกาลโภชนาเราก็เกิดการควบคุมตัวเองฝึกตนโดยการรับประทานหรือดื่มเฉพาะน้ำหรือเป็นพวกน้ำปานะแต่ว่าไม่ได้กินอะไรตะพึดตะเบือไปรู้จักวิรัตคืองดเว้นและเป็นการฝึกเป็นการขูดเกลาสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเรากินได้เรานอนที่สูงได้ตามสบายแต่เลือกที่จะไม่นอนเลือกที่จะฝึกที่จะกินก่อนเวลาวิกาลก่อนเที่ยงก่อนบ่ายโมงฝึกที่จะนอนพื้นฝึกที่จะไม่ใช้เครื่องสำอางไม่ทัดทรงอะไรก็คือฝึกไปสู่ธรรมชาติไปสู่สิ่งที่ว่าเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งธรรมชาติอย่างยิ่งเช่นเราไม่แต่งหน้าก็เป็นอุโบสถศีลก็เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งไม่นอนบนฟูกก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์กลับไปสู่ธรรมชาติใช้สอยบริโภคน้อยไม่ร้องรำฟ้อนทัดทรงดอกไม้กระวัดจิตมันปกติคนที่ฟ้อนที่รำที่เล่นที่สนุกสนานก็คือจิตไม่ปกติจิตใจมีนันทิภาษาธรรมะเป็นไปนามทันทิคือเพลินมันก็เพลินไปหมดแต่งหน้าแต่งตาก็มีนันทิในการแต่งหน้าแต่งตารูปหลายทาร่างกายล้วนเป็นนันทิแต่ว่าถ้ามาสมาทานอุโบสถก็ตัดข้อนันทิไปมาอยู่แบบธรรมชาติที่สุดพออยู่ธรรมชาติที่สุดเราก็ทำลายธรรมชาติที่สุดกินน้อยที่สุดธรรมดาต้องติดแก๊สและทำกับข้าว4อย่างตอนเย็นแต่วันนี้ไม่ต้องติดแก๊สอาจจะติดต้มน้ำร้อนเปล่าๆชง
น้ำปานะหรือว่าต้มน้ำอะไรแล้วแต่มันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากมายมันเป็นการประหยัดมันเป็นการช่วยโลกเป็นการช่วยโลกเป็นการประหยัดทรัพยากรของโลกคือถ้าพูดถึงการกระทำที่มันโยงกันก็เป็นการประหยัดทรัพยากรในระดับโลกนี่ก็คือเรื่องสำคัญเรื่องอดข้าวในวันอุโบสถเรื่องเดียวแต่ทีนี้ถ้าเรามานึกดูถ้าว่าอดกันสักล้านคนเนี่ยมาปฏิบัติอุโบสถกันสักล้านคนมันก็จะหยุดยั้งความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติของไฟฟ้าของเงินทองต่างๆที่จะต้องจ่ายไปก็กลายมาเป็นผู้ที่ร่วมกันสร้างสรรค์โลกร่วมกันรักษาโลกก็มีโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์จากจังหวัดสุรินทร์เข้ามาชมรายการด้วยโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์จากสมุทรปราการขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นั้นการสมาทานโบสถ์ศีลจึงเป็นเรื่องช่วยโลกแต่ถ้าเป็นสมัยโบราณถ้าเราถือตามโบราณก็ถือว่าเราเตรียมตัวไปสวรรค์ง่ายๆตรงๆถ้าว่าไม่นิพพานก็ไปสวรรค์ในบ้านอนาถิมนิกะเศรษฐีทุกวันแม้แต่เด็กก็ดื่มแต่นมไม่ได้กินอาหารเมื่อถึง8ค่ำหรือ15ค่ำเมื่อถึงวันอุโบสถก็ไม่ไปกินอาหารอดกันทั้งหมดพอเวลาเลยเที่ยงแล้วไม่มีหม้อข้าวหม้อแกงล้างเกลี้ยงก็เจริญสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไปวัดฟังธรรมว่างชีวิตว่างไปเลยที่ก็บอกว่าในขณะที่ทุกคนที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสมาทานศีลอย่างจริงจังก็มีชายทุกขตะเข็นใจคนหนึ่งเดินหางานทำก็เดินไปเดินหางานทำก็เดินไปจนกระทั่งไปถึงบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วของานทำไปขอตอนบ่ายทุกคนก็พักแกก็ทำแกคนเดียวทุกคนก็ให้งานทำถามว่าไม่มีข้าวกินเหรอไม่มีวันนี้ทุกคนอดหมดแกก็ถามว่าอุโบสถศีลเนี่ยปฏิบัติกันอย่างไรชาวบ้านก็บอกว่าอดอาหารในตอนเช้างดอาหารในตอนเที่ยงไปแล้วกินอาหารในตอนเช้าที่คนนั้นถามว่าแล้วจะทำได้ไหมอย่างเขาเนี่ยมาครึ่งวันได้ไหมเขาบอกว่าได้อานิสงส์เหมือนกันที่แกก็ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วก็ทำงานเหงื่อซกทั้งวันอ่อนเพลียที่สุดกลางคืนแต่ว่าแกสมาทานอุโบสถศีลเลยแล้วก็ไปทำงานพอกลางคืนก็ปรากฏว่าปวดมากจนกระทั่งแกระลึกอยู่ที่ตัวศีล8นั้นปวดก็ปวดแต่จะระลึกถึงตัวศีล8นั้นไม่ปล่อยในที่สุดแกก็ตายเวลาตายไปแล้วเนี่ยก็เหมือนหลับมันหายเจ็บไปหมดลืมตาอีกทีหนึ่งเอ้าอยู่ในวิมานไอ้ถามว่าฉันมาได้ยังไงหิวก็ไม่หิวอิ่มทิพย์ก็บอกว่าเนี่ยอานิสงส์ศีล8ครึ่งวันเนี่ยได้ไปเกิดในสวรรค์สบายไปตลอดอันนี้ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะอ้างไว้ในพระไตรปิฎกว่าการสมาทานศีลอุโบสถคือทุกคนเตรียมตัวไปสู่ปรโลกแล้วก็ไปสวรรค์ชัดเจนไปเลย
แต่แม้ก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็เป็นการสมาทานศีลเพื่อไปสวรรค์โดยเฉพาะในสมัยก่อนพราหมณ์หรือฮินดูเขาก็จะมีข้อปฏิบัติ4ประการเรียกกันว่าอาสมศีลอาสมก็คล้ายๆบ้านพักที่พักเล็กๆที่หยุดริมทางตรงนี้เราเรียกว่าอาสมอาสมก็หมายถึงว่าที่หยุดหรือที่พักแต่พอในทางปฏิบัติของพราหมณ์นั้นพราหมณ์จะแบ่งอายุเป็น4ช่วงช่วงละ25ปีช่วงแรกเรียกว่าพรหมจรรย์อายุ25ปีก็ทำมาหากินต่างๆศึกษาเล่าเรียนรู้จักวิธีทำสวนทำนาทำไร่ถักทอผ้าใช้เองนี่เรียกว่าเป็นพวกที่พรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์ก็คือเป็นคนที่ทำมาหากินด้วยต่อไปพอศึกษาเล่าเรียนวิธีการทำมาหากินวิธีการสร้างปัจจัยสี่จนเก่งแล้ววิธีสร้างปัจจัยสี่จนเก่งต่อมาก็จะเป็นผู้ที่แต่งงานพอแต่งงานเรียกว่าเข้าอาสมสองเรียกว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็แปลว่าผู้ครองเรือนโยมลองมานั่งดูว่า25ถึง50ช่วงนั้นทำงานอย่างหนักแต่ทำงานกันหนักเก็บเงินเก็บทองอย่างหนักนะช่วงนั้นเรียกว่าคฤหัสถ์ถ้าใส่สมัยโบราณก็จะประสบความสำเร็จและพอ50ถึง75เขาเรียกว่าวรรณปรัตวรรณปรัตก็แปลว่าไปอยู่ป่าวรรณะแปลว่าป่าปารัสตาก็คือเข้าป่าหรือว่าอยู่ป่าวรรณปรัตคือเข้าไปอยู่ในป่าสมัยโบราณมันไม่มีวัดคนที่ปฏิบัติธรรมก็คือไปใช้ชีวิตที่บรรณศาลาจะทำที่สำหรับอยู่แบบง่ายสุดไม่ต้องหุงต้องแกงหาผลไม้ซึ่งคงจะมีเยอะอยู่ฤดูไหนก็กินอันนั้นหรือว่าอย่างมีในวรรณกรรมบาลีเขาเรียกว่าไม่ได้กินผลไม้ก็กินง่าวของมันคือพวกฤาษีนี่จะเก่งรู้ว่ามันเป็นรากอะไรหัวอะไรยอดอะไรอย่างมันมีในวรรณกรรมบาลีว่ายอดหมักเม้าถ้าคล้ายลูกเม้าบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เปรี้ยวๆนั่นแหละพระฤาษีก็จะไปอยู่ในดงไม้หมักเม้าสันโดษที่สุดถึงเวลาหิวก็เอาใบมันมากินเมื่อไรมันออกลูกก็กินลูกถ้ามันใบร่วงลูกหมดก็ไปกินรากของมันกินวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วนานๆฤาษีก็จะออกมาบิณฑบาตสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะลิ้มรสเค็มก็เป็นว่าฤาษีเหล่านี้ก็จะไม่มีเบาหวานไม่มีความดันเลยเพราะว่าเค็มก็ไม่มีหวานก็ไม่มีกินแต่พืชแต่ผักเลยถ้าพูดถึงฤาษีมันก็150ปีไปบางคนถึง200ปีก็มีเพราะว่าข้างในมันไม่เสียหายไม่ได้กินของปรุงแล้วก็ทั้งวันก็เข้าฌานซึ่งการเข้าฌานคือการใช้พลังที่น้อยที่สุดอีกก็เลยทำให้การที่เขามีชีวิตอยู่จึงมีความสุขจึงมีความสุขของเขาอย่างนั้นมีความสุขที่สุดก็อยู่ไปที่วรรณปรัตที่ถ้าวรรณปรัตได้บรรลุธรรมรู้สึกว่าพ้นทุกข์แต่ว่ายังเหลือชีวิตเช่นไปบรรลุธรรมตอน75ยังไม่ตายทำยังไงก็หวนกลับบ้านเรียกว่าแจกของส่องตะเกียงคือเอาความรู้ทางธรรมเดินไปคนก็จะให้อาหารกินสักมื้อหนึ่งต่อวันใครมีความทุกข์ก็นั่งคุยนอนคุยกันไปจนพ้นทุกข์แล้วก็เดินทางต่อไป
นี่เรียกว่าวัยสัญญาสีสี่วัยนะพรหมจรรย์คฤหัสถ์วรรณประศแล้วก็สัญญาสีสี่วัยด้วยกันฉะนั้นถ้าได้สี่วัยแบบนี้มันก็เป็นวัยงามตอนเด็กเรียนให้มันเก่งโตขึ้นมาก็มีครอบครัวก็มีให้จริงทำมาหากินให้จริงแล้วก็สุดท้ายยามวัยชรามันก็จะมีประโยชน์ด้านจิตใจเพราะร่างกายเสื่อมกล่าวเป็นสำนวนในทางธรรมะก็เรียกว่าการเสพกามก็เสื่อมไปตามลำดับกามก็คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในภาษาธรรมะเช่นเคยดูภาพยนตร์ได้จ้าเคยดูทีวีได้เยอะแต่อ้าวเป็นทั้งต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อทุกต้อมาเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีความสุขในการชมภาพยนตร์อีกเพราะตามันพร่ามัวมันไม่คมเหมือนเก่ามันไม่คมเหมือนเก่าอ้าวหูเนี่ยตมาก็ไปแล้วได้ยิน 50%วันนี้จะฟังเพลงอะไรก็ไม่เพราะแล้วฟังอะไรที่ชอบไม่ไหวแล้วเพราะมันหายไปครึ่งหนึ่งในหูก็ไปแล้วไม่เหมาะแล้วอันนั้นไม่เหมาะจำแล้วก็จมูกที่ดมกลิ่นบางคราวก็ได้บางคราวก็ไม่รู้สึกบางคนลิ้นดับไปนานแล้วมีโยมคนหนึ่งทำอาหารมาทำจืดกระปกเกลือหรือน้ำปลาออกข้างนอกวางไว้เอาท่านเติมมาเถอะโยมลิ้นมันไม่รู้เรื่องนะถ้าคืนให้โยมชิมแล้วก็ตายกันหมดวัดทีเดียวก็คือมันจะเค็มลูกเดียวฉะนั้นก็กลายเป็นถ้ากินอาหารของโยมคนนี้ก็ต้องจืดเลยเพราะลิ้นมันไปก่อนแล้วรสกายบางคนก็เป็นอัมพาตอย่างนี้พอแก่แล้วหนังหนึ่งอะไรครูกราบไปหมดแล้วก็จิตใจอยู่ที่จิตใจถ้าทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะได้ไม่คิดหวนอดีตไม่ไปทึกถึงอนาคตแต่ว่าปฏิบัติธรรมที่เรียกว่ากายคตาสติคือมีสติกำหนดรู้อยู่กับกายนั้นนะมันมีความรู้สึกตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นยกมือบ้างทำอาหารบ้างทำกับข้าวบ้างถูบ้านบ้างถูพื้นบ้างเหล่านี้เรียกว่าเช็ดถ้วยเช็ดจานเช็ดหม้อหรือว่าทำงานเล็กๆน้อยๆปลูกต้นหมากรากไม้เข้าสวนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสติก็ไม่ต้องการสิ่งใดมากไม่ต้องการสิ่งใดมากมีชีวิตอยู่อย่างการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะก็เรียกว่าไม่เพลิดเพลินในกามไม่มีนันทิในกามทั้งหลายจิตมันก็จะเบาสบายมาสัมผัสกับความสบายในการสมาทานอุโบสถศีลก็เหมือนกันก็หมายถึงว่าเราจะทำใจของเรานั้นให้สบายปลอดจากการรบกวนของกิเลสถ้าพูดถึงกิเลสที่มันรบกวนสมาธิมันก็จะมีอยู่5ตัวกามฉันทะความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์ตัวนี้เวลาภาวนาก็ดูใจไปดูว่ามันกวนไหมตัวไหนกวนบ้างก็เข้าสู่วิปัสสนาก็ดูตรงๆดูซื่อๆอะไรมันมากวนจิตกวนใจก็ดูสิ่งนั้นมองสิ่งนั้นพิจารณาสิ่งนั้นเรียกว่าจับไม่ปล่อยพิจารณาไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาจนกระทั่งว่าไอ้ตัวปัญญาที่เห็นอะไรปุ๊บมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วสุดท้ายเหลือตัวเดียว
ที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกแหละตัทธตาเช่นนั้นเองพอเห็นเช่นนั้นเองก็คือว่ามันไหลเรื่อยหลวงพ่อก็บอกมันไหลเรื่อยไปชีวิตมันก็ไหลเรื่อยทุกอย่างมันไหลน้ำที่ไหลเข้ามันก็ไหลออกอาหารที่มันไหลเข้ามันก็ไหลออกฉะนั้นชีวิตมันไม่มีอะไรมันมีแต่ไหลเรื่อยแล้วเวลาคนเปลี่ยนที่อยู่ก็เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่ามันไหลเรื่อยมันเดินทางไปเรื่อยแล้วมันก็ไหลเรื่อยนั่นเองฉะนั้นชีวิตมันไม่มีอะไรมากนอกจากมันไหลเรื่อยเนี่ยก็มองไปหากเกินพยาบาทซึ่งมันตรงข้ามกับกามฉันกามฉันนี่ชอบถ้าพยาบาทมันก็เกลียดชังเกลียดที่สุดซึ่งความโกรธมันก็มีเป็นขั้นเช่นขั้นปฏิฆะรบกวนใจหรือว่าต่อมาขั้นโกธะมันแทงใจเลยว่าที่ดูที่ตามันแทงที่ใจแต่โกรธมากเลยฟังเสียงที่หูมันก็ปักที่ใจอีกนี่พยาบาทตัวมันโตขึ้นถ้ามันโกรธไม่หายเราก็เรียกว่าพยาบาทถ้ามันหยุดมันหายก็จบไปอันนี้ก็เรียกว่าดูจนมันหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ต่อมาก็คือตาไปพิจารณาอีกก็มีถีนมิทะถีนมิทะถีนมิทะก็หมายถึงว่าความซึมเศร้าเซ็งเบื่อหน่ายก็รู้สึกซึมเศร้าเศร้าปัจจุบันนี้มีโรคถีนมิทะเนี่ยโรคซึมเศร้าคือข้าวก็มีกินรถก็มีขับงานก็มีทำแต่มันเศร้าต้องการอะไรขาดอะไรบอกไม่ถูกฉะนั้นเลยซึมเศร้าแต่ทุรจักความเป็นจริงแล้วซึมเศร้ามันก็เกิดมาจากความไม่พึงใจในตัวคือมองไปก็ไม่มีความหมายมองไปก็ไร้ความหมายก็เลยทำให้เกิดความซึมเศร้าเป็นไปได้หมดหรือว่าทำอะไรซ้ำซากแล้วมันผิดหวังตลอดมันก็กลายเป็นซึมเศร้าได้สมหวังหมดทุกอย่างก็เป็นความซึมเศร้าได้เพราะมันตัวถีนมิทะแปลว่าซึมเศร้าแซงเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นได้ต่อไปก็คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเช่นเรามีโอกาสเรื่องดีๆหลายเรื่องไม่รู้จะไปเอาตรงไหนมันดีไปหมดไม่รู้ว่าจะไปรับอะไรก่อนฉันมีโอกาสเยอะๆนี่เรียกว่าวิจิกิจฉาฉะนั้นตัวนิวรณ์ก็ดูว่าขณะนี้จิตมันเป็นยังไงจิตมันเป็นยังไงจิตมันเศร้าหรือจิตมันซึมหรือว่าจิตมันฟูจิตมันแฟบดูงั้นวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับไม่ใช่เรื่องที่สลบหรือสลึมทะลือแต่มันเป็นการดูรู้เห็นดูรู้เห็นปล่อยวางดูรู้เห็นแล้วก็ปล่อยวางดูรู้เห็นแล้วก็ปล่อยวางนะอันนี้ก็คือตัววิปัสสนาที่ว่าดูรู้เห็นวางดูรู้เห็นวางดูรู้เห็นวางทุกคนปฏิบัติได้หายใจเข้าดูรู้เห็นวางหายใจออกเอาดูรู้เห็นวางมองจับประเด็นก็กลายเป็นภาวนาในที่สุดนะอันนี้ก็เรียกว่าในการที่เรามาใช้ชีวิตที่มันอยู่กับปัจจุบันขณะที่เรียกว่ามันเป็นตัวปฏิบัติในเรื่องของบวกกับอุโบสถศีลก็คือทำจิตให้ปกติมาถือศีลก็แปลว่าปกติร่างกายที่ไม่ปกติจิตใจที่ไม่ปกติไม่ลิงโลดหรือพระพุทธเจ้าตัดตัวรวบของสติปัฏฐาน4ก็ชอบชัง
คือเป็นอิสระจากความชอบชังโดยสิ้นเชิงถ้าเมื่อได้เจริญสติปัฏฐาน4ก็เพื่อที่จะละความชอบชังความชอบแล้วก็ความชังสลัดเพราะว่าชีวิตมันทุกข์หนักก็เนื่องจากความตัวชอบชังนี้เองที่กำมารุมชีวิตมันมีแค่นี้ชอบไม่สมหวังชังแม้มันมาให้เห็นทุกวันมันได้ยินทุกวันความทุกข์อยู่ตรงนี้อยู่ว่าการหนีแต่ที่ว่าไม่ต้องหนีมันไม่มีชอบแล้วไม่มีชังแล้วมันก็หมดมันไม่ต้องหนีไปไหนก็อยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องชอบแล้วก็ไม่ต้องชังก็มีชีวิตที่นี่เดี๋ยวนี้ทำอะไรก็รู้ไปปฏิบัติอะไรไปก็รู้ไปทำกับข้าวรู้ถูพื้นรู้กินอาหารรู้ล้างจานรู้นั่งรถรู้ขับรถรู้เดินถนนรู้ตัวความรู้นี่มันมาเสร็จมันก็จะไปกันนิวรณ์จะไปกันกามจัตตาพยาบาทหรือมันก็จะไปกันตั้งชอบชังแต่มันทำด้วยความรู้คือรู้แต่ยังไม่ใส่ชอบหรือไม่ใส่ชังก็ทำไปตามหลักวิชาก็เหมือนแพทย์พยาบาลรักษาคนคือไม่ต้องชอบแล้วก็ไม่ต้องชังก็ทำไปแต่เหมือนกันทำไปตรงนั้นทำเต็มที่แต่ไม่มีความรักสักนิดเดียวจิตที่ปกติทำไปกับจิตที่ปกติที่เต็มไปด้วยความรู้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้การมาสมาทานอุโบสถศีลของพวกเราทั้งหลายก็ถือได้ว่าได้ทำตามรอยของพุทธบรรพบุรุษแล้วก็ทำเพื่อไปสวรรค์ก่อนไปสวรรค์ก็มีความสุขอยู่ในโลกนี้อาจเจริญพรคุณประสิทธิชัยคุณอุ่นเรือนนะก็มีผู้เรียกว่าเยี่ยมชมฉะนั้นการมาสมาทานโบสถศีลก็ได้การขูดเกลาได้ภาวนาเต็มที่แล้วก็ได้รู้อะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราต่อไปก่อนจะลาก็จะเชิญชวนมาแผ่เมตตาโดยอาตมาจะว่านำสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขภาลา